ลับมาอีกแล้วนะคะกับปุ๊บปั๊บทริปของพวกเรานะคะซึ่งวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดโทยามะค่ะสวยมากเลยเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนแดนสวรรค์เลยอ่ะคือมีทั้งภูเขามีทั้งหิมะมีทั้งดอกนาโนฮานะมีซากุระบลูมอะไรเงี้ยเราก็เลยเช็คพิกัดเช็คในเว็บนะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปที่นี่ดีกว่าว่ามันจะสวยอย่างที่เห็นมั้ยแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะครับความเร็วโอ้ตรงนี้สวยจังมีทองไรเดือดเหลืองโอ้ตรงนี้สวยงามแท้งามแท้เช็คใหม่ด้วยป่ะเนี่ยในญี่ปุ่นเนาะบนทางด่วนเขาจะมีจุดแวะพักเนาะที่ชื่อว่า SA หรือ PA SA ก็ย่อมาจาก Service Area นะคะ PA ก็คือ Parking Area ซึ่งที่นี่มีชื่อว่าโยโกกาวะนะคะนี่นะคะโยโกกาวะจุดแวะพักนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีแบบเมนูท้องถิ่นนะคะขึ้นชื่อมาจำหน่ายนะคะอันนี้ก็เป็นพวกดังโง่เป็นพวกขนมอะไรเงี้ยเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกไส้กรอกนะคะมีซอฟต์ครีมมีเนื้อเสียบมาย่างนะคะทาโกยากิอะไรแบบนี้นะนี่ก็คือเป็นถังขยะเนี่ยเขาแบ่งแยกชนิดแบบชัดเจนนะมีภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฟูบูมที่แท้ทรูนะคะฟูทุกช่อใบยังไม่งอกแล้วท้องฟ้าสีฟ้าโอ้ยคุณเอ้ยคนญี่ปุ่นเขาก็มาถ่ายรูปกันนะคะเหมือนเราเนี่ยค่ะสวยจังเลยอ่ะนี่ร่วงแล้วทุกคนเห็นไหมคะเพื่อนๆ เห็นไหมเอ้ยเนี่ยตกเป็นแบบหิมะเลยอ่ะโอ้ยสวยงามเขาก็ยังคงมีจุดล้างแอลกอฮอล์ให้อยู่นะคะมีทั้งแบบออโต้แล้วก็แบบปั๊มนะคะอันนี้เป็นแปรงสีฟันนะแล้วก็ที่เก็บเขาเป็นแบบดาบซามูไรค่ะเท่านั้นไม่พอเขามีหวีด้วยทุกคนดารุมะเขาก็มีชื่อเสียงที่จังหวัดกุมะนะไอเทมน่ารักมากเลยอันนี้เป็นขนมนะว่าเป็นขอบของถนนนะคะในกรณีที่แบบหิมะตกทับถมกันสูงใช่ไหมเราก็มองไม่เห็นเส้นถนนสีขาวนะคะอย่างน้อยเราก็เห็นจากเสาโพเนี่ยค่ะที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยนะคะที่เป็นขาวแดงว่าสวยมากเลยอะสวิสเซอร์แลนด์ใช่สวิสเซอร์แลนด์แดงญี่ปุ่นใครที่แบบชอบบรรยากาศฟิลนี้ประมาณนี้นะคะต้องมาภูมิภาคนี้นี่ก็คือเป็นเซตไม่ใช่สังฆทานนะทุกคนเราเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นสังฆทานก็คือเป็นเซตออนเซ็นนะคะแถวนี้เขาก็มีออนเซ็นดังเขาก็เลยขายแบบเซตพวกนี้นะคะกล่องเบนโตโดไรมอนโดไรมิน่ารักทำไมฉันต้องทำเสียง2เนี่ยพี่โอ๊บอยากได้เลยอ่ะนี่นะคะอยู่ที่ร้านราเมงนะคะมีชื่อว่าซึกุชินะคะอันนี้ก็เป็นเซตที่เขาบอกว่าขายดีอันดับ1ของทางร้านนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็โชยุ1น้ำส้มสายชู2อร่อยแน่นอนอันนี้เกี๊ยวซ่านะคะจิ้มให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะหมูใหญ่หมูเยิ้มสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวซับเซตามาแล้วก็อบลุงนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับปุ๊บปั๊บทริปของพวกเรานะคะซึ่งวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดโทยามะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าทำไมเราถึงไปพี่อบทำไมเราถึงไปโทยามะคะก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยซากุระกำลังบานสะพรั่งทั่วญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางฮอกคุริคุทางโทฮอกุทางคันโตทางเหนือค่ะแล้วก็ตอนนี้โตเกียวอ่ะเริ่มร่วงละเริ่มร่วงไปเยอะละเราก็คิดว่าเราน่าจะไปอะไรที่ใหม่ๆบ้างแล้วก็ที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยก็เราก็เลยเห็นภาพนี้มานะจากช่างภาพชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะที่ไปถ่ายมาที่โทยามะนะครับเราก็เลยคิดว่าสวยมากเลยเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนแดนสวรรค์เลยอ่ะคือมีทั้งภูเขามีทั้งหิมะมีทั้งดอกนาโนฮานะมีซากุระบลูมอะไรเงี้ยเราก็เลยเช็คพิกัดเช็คในเว็บนะเราก็คิดว่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปที่นี่ดีกว่าว่ามันจะสวยอย่างที่เห็นไหมแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะครับโทยามะก็เป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสไปสัมผัสมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเขามีชื่อทั้งกุ้งหวานทั้งปูทั้งซูชิหรือผลิตภัณฑ์ทางทะเลเพราะว่าเขาอยู่ติดกับทะเลญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ก็เลยคิดว่าวันนี้จะลุยเพื่อไปนอน
ที่โทยามะกันนะแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองไปทำความรู้จักจังหวัดโทยามะให้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเพราะว่าเราเพิ่งจองโรงแรมวันนี้เลยตอนจริงๆอ่ะตอนที่หนึ่งก็คือของวันนี้นะก็ยังโชคดีที่ยังมีโรงแรมเหลือนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดโลกจังหวัดใหม่ๆให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพราะว่าจังหวัดใหญ่ๆเพื่อนๆไปกันหมดแล้วเนอะก็ไปดูจังหวัดรองๆบ้างนะโอเคเดี๋ยวตามสาวแซ่บบำรุงไปได้เลยนะคะไปกันเลยDon't start till you get here. It don't feel right unless you're near. I wanna be where you are. So I kiss your tail of a shooting star. 'Cause you make the moment. Yeah, my turn.Now that you're here, it just feels right when you are near. I wanna be where you are. So I kiss the tail of a shooting star. What for me for that? Big hongo ride there. What for me for what? Ngan tae, ngan tae.แต่ถ้ามันปิวมันก็น่าจะสวยอยู่นะสวยเลยนะอันนี้เนี่ยปิวแล้วปิวแล้วโอ้จับไม่ทันฟูบุกิสักคนละฟูบุกิตอนนี้นะคะพวกเราก็มายังจุดแวะพักริมทางนะคะก็ในญี่ปุ่นเนาะบนทางด่วนเขาจะมีจุดแวะพักเนาะที่ชื่อว่า SA หรือ PA SA ก็ย่อมาจาก Service Area นะคะ PA ก็คือ Parking Area ซึ่งที่นี่มีชื่อว่าโยโกกาวะนะคะก็เราไม่เคยมาที่นี่นะเดี๋ยวลงไปดูพร้อมๆกันนะคะโอเคไปเลยนี่นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศซึ่งตอนนี้นะด้านข้างก็มีซากุระฟูบูมสวยงามนี่นะคะโยโกกาวะจุดแวะพักนะคะแล้วเขาก็มีร้านกาแฟอันนี้จะเป็นทูรี่คอฟฟี่นะคะน่าจะเป็นกาแฟท้องถิ่นของญี่ปุ่นเนาะบางแห่งเขาก็จะเป็นสตาร์บัคส์นะคะแต่ว่าทูรี่คอฟฟี่เนี่ยเหมือนเขาซ่อมแซมอยู่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะจุดแวะพักเขามีอะไรบ้างนะคะก็มีพวกห้องน้ำมีถังขยะมีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีร้านอาหารนะคะให้เราแบบซื้อของรับประทานมีน้ำมีกาแฟนะคะก็เป็นจุดแวะพักริมทางบางคนนะคนญี่ปุ่นเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนก็ขับรถขึ้นทางด่วนเนี่ยค่ะเพื่อมาแวะพวกจุดแวะพักริมทางเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเขานะคะแล้วก็มีโต๊ะนั่งกลางแจ้งนะคนญี่ปุ่นเขาก็นั่งกันกลางแจ้งเลยแต่ถ้าเป็นเราคนไทยเราก็คงแบบร้อนจังไปนั่งในดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีแบบเมนูท้องถิ่นนะคะขึ้นชื่อมาจำหน่ายนะคะอันนี้ก็เป็นพวกดังโง่เป็นพวกขนมอะไรเงี้ยเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นพวกไส้กรอกนะคะนี่มีซอฟต์ครีมมีเนื้อเสียบไม้ย่างนะคะทาโกยากิอะไรแบบเนี้ยนะแล้วนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นที่ทิ้งอุปกรณ์นะคะอันนี้เป็นข้าวที่มันเป็นเคลย์พอตอะค่ะก็ถ้ารับประทานแล้วซื้อมารับประทานแล้วก็ทิ้งตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็คือเป็นถังขยะเนี่ยเขาแบ่งแยกชนิดแบบชัดเจนนะมีภาษาอังกฤษด้วยนี่นะคะ
ส่วนตู้ฝาสีแดงเนาะเขาต้องมีฝาปิดนะเพราะว่าบางทีขยะมันปิวแล้วแบบอีกาอาจจะแบบว่ามาโฉกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างๆกันก็เป็นที่จอดรถของผู้บกพร่องทางร่างกายนะคะเขาก็จะมีสเปซไว้ให้แล้วก็มีโทรศัพท์นะป้ายต่ำมากเลยตัวโทรศัพท์เนี่ยสำหรับแบบรถเข็นนะคะโอเคเดี๋ยวสาวแซ่บชะแวบมาให้เพื่อนๆดูซากุระตรงนี้นิดนึงนะคะไหนๆเรามาแบบว่าพักผ่อนนะโอ้ยซากุระปิวตรงนี้สวยสวยสาวแซ่บลืมเอากล้องใหญ่มานะเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฟูบูมที่แท้ทูนะคะฟูทุกช่อใบยังไม่งอกแล้วท้องฟ้าสีฟ้าโอ้ยคุณเอ้ยคนญี่ปุ่นเขาก็มาถ่ายรูปกันนะคะเหมือนเราเนี่ยค่ะสวยจังเลยอ่ะนี่ร่วงแล้วทุกคนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ้ยเนี่ยตกเป็นแบบหิมะเลยอ่ะโอ้ยสวยงามนี่นะคะนางเอกของทริปนี้เราตั้งใจจะไปดูซากุระกันเนาะนี่ก็เป็นจุดแวะพักมันแวะจริงๆนะโอ้ยกีบเขาปิวทุกคนสวยเลยอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเข้ามาดูด้านในนะคะเขาก็ยังคงมีจุดล้างแอลกอฮอล์ให้อยู่นะคะมีทั้งแบบออโต้แล้วก็แบบปั๊มนะคะเดี๋ยวเราใช้บริการแบบออโต้กันนี่หยดมานิดนึงเด้ออ๋อนี้เขาจำลองประสาทนะคะประสาทหน้าตาคุ้นไหมอันนี้ก็คือประสาทมาซูโมโตโจนะคะหรือว่าประสาทอิกาดัมเพราะว่าอยู่ในอาณาเขตของนากาโน่นะคะจังหวัดนากาโน่อันนี้เขาก็มีเครื่อง AED ตรงนี้นะคะที่ญี่ปุ่นหลายๆที่เนี่ยก็มักจะมีเครื่อง AED อันนี้นะวางเอาไว้นะคะแล้วก็พนักงานเนาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในธนาคารร้านขายยานะคะหรือว่าอาคารต่างๆเขาก็จะได้รับการอบรมนะให้ใช้ส่วนนี้ก็คือเป็นแผนที่นะคะของทางด่วนว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็อันนี้มีร่มมาจำหน่ายนะคะบรรยากาศเขาก็จำลองคล้ายๆกับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะเขาก็จะแบ่งไปตามชั้นนะคะว่าเขาวางขายอะไรบ้างส่วนของที่ขายเนี่ยก็บางที่เขาก็รวบรวมนะคะมีทั้งหลายๆจังหวัดกุมะโตเกียวเซตามะเนาะอย่างอันนี้ก็คือเป็นแบบแผ่นซีดีดีวีดีนะก็ยังเห็นมีวางจำหน่ายตรงนี้เหมือนกันส่วนนี้เป็นพวกของฝากนะคะเพราะว่าเขาเป็นรอยต่อนะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมจากจังหวัดกุมะนะคะมาขายที่นี่คนญี่ปุ่นเองก็นิยมซื้อเหมือนกันนี้เป็นพวกของฝากประจำเนี่ยค่ะโยโกกาวะ SA นะคะเซอร์วิสแอเรียที่เรามาพักเนาะก็จะเป็นไอเทมที่มันมีความญี่ปุ่นนะคะเป็นพวกแบบอย่างอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เป็นแปรงสีฟันนะแล้วก็ที่เก็บเขาเป็นแบบดาบซามูไรค่ะเท่านั้นไม่พอเขามีหวีด้วยทุกคนหวียังไงให้เป็นซามูไรนะคะมันก็น่ารักดีนะเผื่อเราแบบซื้อไว้ฝากเนาะคนทางเมืองไทยมันก็จะเป็นของฝากที่ได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนะคะช่างคิดจริงๆนึกถึงบ้านเราเลยนะข้าวหลามหนองมนอะไรเงี้ยเอากระบอกข้าวหลามมาแบบเป็นปลอกแป้งสีฟันก็ไอเดียดีไหมไว้เป็นไอเดียนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันอันนี้ดารุมะค่ะดารุมะเขาก็มีชื่อเสียงที่จังหวัดกุมะนะไอเทมน่ารักมากเลยอันนี้เป็นขนมนะคะด้านในก็มีแบบเป็นพวกไส้คัสตาร์ดไส้ถั่วแดงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นพวกของฝากนะคะเป็นผักดองต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพวกลูกอมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยคิดถึงบรรยากาศแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นพวกเซมเบ้ค่ะเนี่ยนะคะสาวแซ่บคงไม่ได้แวะทุกจุดนะเพราะว่าปลายทางเรายังอีกไกลนี้ให้ดูคร่าวๆอันนี้คืออะไรอ่ะขนมปังกระป๋องนะคะเหมียวเรนเจอร์อ๋อก็คือดึงกระป๋องมาเป็นขนมปัง
มันของคนหรือของน้องแมวอ่ะกินกับมัทฉะด้วยน่าจะเป็นของคนนะคะ702เยนอันนี้รสมัทฉะอันนี้รสเมเปิลมันคืออะไรอ่ะขนมปังเนาะอ๋อนี่ไงมันคือขนมมันคือขนมปังกระป๋องค่ะแบบนี้แพ็กเกจน่ารักเชียวเป็นรูปน้องแมวนะคะมีหลากหลายรสชาติอันนี้ขนมปังดารุมะค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็มีคุกกี้ซากุระตะมูตะมีอ่ะอันนี้เป็นซุ้มขายข้าวกล่องนะคะรูปร่างเป็นดารุมะนะคะเขาก็มีชื่อว่าอิโรโดรุนะคะยามาโนชิอาวาเซนะเป็นข้าวกล่องหน้าตากล่องดารุมะเนี่ยแหละเวลาเรารับประทานเสร็จแล้วเราก็จะได้กล่องข้าวนะคะเป็นที่ระลึกส่วนด้านในก็เป็นอาหารแบบนี้นะน่ารักดีอ่ะ You've tamed the voices in your head You've put your courage to the test Laid all your doubts to rest Your mind is clearer than beforeYour heart is full and wanting more Your future's at the door นี่มันเป็นขับขึ้นลงทำให้เห็นวิวที่สุด No hesitating You've been waiting all your life This is your momentเสือเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าไอ้เจ้าเสาอันเนี้ยเขามีเอาไว้เพื่ออะไรนะคะเหตุผลก็คือเอาไว้บอกว่าเป็นขอบของถนนนะคะในกรณีที่แบบหิมะตกทับถมกันสูงใช่ไหมเราก็มองไม่เห็นเส้นถนนสีขาวนะคะอย่างน้อยเราก็เห็นจากเสาโพเนี่ยค่ะที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยนะคะที่เป็นขาวแดงว่าถ้าหลุดจากอันนี้ไปเราก็ตกถนนแน่นอนอย่าไปชนหิมะนะว่าชนไปก็เจอรั้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ส่วนด้านหน้านะคะที่เรามองเห็นอันนั้นก็เป็นเจแปนแอลป์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยกระจ่างไม่ค่อยเคลียร์พอเห็นอยู่แต่เราก็พอเห็นแพรมๆนะคะไม่แต่งภาพได้ไม่แต่งภาพ แต่งให้เข้มขึ้นได้สวยมากเลยอ่ะสวิสเซอร์แลนด์ใช่สวิสเซอร์แลนด์แดนญี่ปุ่นใครที่แบบชอบบรรยากาศฟิลนี้ประมาณนี้นะคะต้องมาภูมิภาคนี้ต้องซื้อรถเปิดประตูแล้วแน่ต้องซื้อรถเปิดประตูอยากโชว์วิวนะต้องลงทุนใช่ไหมคะเครื่องเล่นอย่างนี้ไม่ถึงชุดสวิตเซอร์แลนด์ชูโรสเซอร์เบอร์สวยจังเลยSo then it's ever been, and now it's more.
อุโมงค์ต่ออุโมงค์จ้าแทนที่จะทำต่อเนื่องไปเลยนะอีกนิดเดียวทำให้คนตาแสบลงเขาไม่ต่อกันนะไม่หรือว่าก็คุมไปดิทำอะไรคุมไปDon't start till you get here. It don't feel right unless you're near. I wanna be where you are. So I kiss your tail of a shooting star. 'Cause you make the moment. Oh.Can start now that you're here. It just feels right when you are near. ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดแวะพักริมทางนะคะที่อยู่ในโทยาม่านี่เขาก็ขายพวกซอฟต์ครีมพวกกาแฟนะคะแล้วก็มีของฝากเพียบเลยบรรยากาศดูดีนี่นะคะก็จะมีทั้งพวกขนมแล้วก็ของคาวนะคะอันนี้อะไรอันนี้ชิโรเอบิชิฟนะคะนี่ชิโรเอบิก็คือกุ้งหวานเป็นไอเทมขึ้นชื่อของเขานะคะนี่ก็เป็นฟู้ดคอร์ทนะเป็นร้านอาหารคนไม่ค่อยเยอะมากเราก็มาดูเมนูนะคะนี่เป็นเมนูช่วงสปริงนะคะที่เขาจำหน่ายภายในนี้เนาะเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาจะมีชิโรเอบินะก็คือเป็นกุ้งเขาเรียกอะไรอะกุ้งขาวเออแต่รสชาติอะมันหวานสาวแซ่บก็เลยชอบเรียกว่ากุ้งหวานเนี่ยค่ะเขาก็จะโรยท็อปปิ้งมีแบบลักษณะเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่ก็เป็นแบบเมนูเฉพาะช่วงฤดูกาลนะคะเราไปดูไอเทมโอท็อปของเขาอันนี้ก็คือเป็นขนมปังนะมาในรูปแบบกระป๋องแพนด้านะคะจะเห็นหลายๆที่เลยที่ขายลักษณะนี้เนาะเป็นขนมปังกระป๋องนะอร่อยไหมไม่รู้ไม่เคยกินเหมือนกันส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกเส้นนะคะเส้นเมนพวกโซบะอะไรอย่างเงี้ยแถวภูมิภาคเนี้ยอร่อยส่วนนี้ก็เป็นอันอย่างเป็นพวกแนวอโรมานะคะเนี่ยอโรมาติกเป็นพวกแบบสกินแคร์นะส่วนนี้ก็คือเป็นเซตไม่ใช่สังฆทานนะทุกคนเราเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นสังฆทานก็คือเป็นเซตออนเซ็นนะคะแถวนี้เขาก็มีออนเซ็นดั้งเขาก็เลยขายแบบเซตพวกนี้นะคะเนี่ยส่วนข้างล่างก็คือเป็นพวกผงบาบุนะคะก็คือเป็นผงที่ใส่ในโอฟูโรหรือว่าอ่างอาบน้ำนะคะอันนี้เป็นสินค้าท้องถิ่นจริงๆสาวแซ่บไม่เคยเห็นที่อื่นนะเพิ่งเห็นที่นี่นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นผงโรยข้าวเนื้อวัวนะคะกิวคัตสึอันนี้ก็โทยามะแล้วนะคะก็เป็นไอเทมของฝากจากโทยามะก็เป็นพวกผักดองต่างๆแกงกะหรี่อะไรแบบนี้นะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะของจุดแวะพักริมทางนะคะก็จะมีของฝากท้องถิ่นกุ้งหวานลาเมงนี่มาบริเวณนิฮงไคนะคะทะเลญี่ปุ่นก็จะมีของฝากโนโดกุโรนะคะก็เป็นปลาที่มีชื่อเสียงของคานาซาวะนะแล้วก็มีแถวนี้อันนี้ก็คือแบบเป็นพวกปลาแห้งรสวาซาบิอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางอย่างเราแซ่บก็ไม่รู้จักใช่อันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของโดราเอมอนนะที่มีจำหน่ายเป็นของฝากพี่วันนี้อะไรอ่ะที่รออ๋อรู้แล้วเขาคือถ้วยน้ำจิ้มแต่ว่าเป็นลายโดราเอมอน
นะคะแล้วนี้ก็เป็นพวกแบบพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยกล่องเบนโตโดราเอมอนโดราเอมี่น่ารักทำไมฉันต้องทำเสียง2เนี่ยพี่โยบอยากได้เลยอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่มีไอเทมโดราเอมอนนะเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของผู้แต่งเขาอยู่ที่เมืองทากาโอกะในจังหวัดโทยาม่าส่วนนี้ก็คือเป็นอะไรอ่ะเทรายากิก็เป็นคล้ายๆแบบก็คือเป็นนิงเกียวก็คือเป็นแบบขนมตุ๊กตานั่นเองนะคะวิไอเทมโดราเอมอนน่ารักมากเลยอ่ะสาวแซ่บอยากได้กล่องเบนโตจังกล่องนึง 2,400 เยนนะคะมอนกับมี่แต่ถ้าเราซื้อไปก็แบบจะได้ใช้ไหมว่าน่ารักดีเนาะมีตะเกียบด้วยตะเกียบตะมูตะมีตะเกียบนี้แบบว่า 1,320 เยนนะคะอันนี้ก็คือเป็นขนมของฝากนะคะติดอันดับ1ก็ข้างในเป็นมันหวานญี่ปุ่นแล้วก็มีรสช็อกโกแลตด้วยนะคะนี่เขาก็มีขายโทยาม่าอะริโซอุมิช็อกโกแลตเค้กหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยญี่ปุ่นเขาขายเก่งอ่ะการตลาดก็เก่งนะคะก็ซื้อไปชิมก่อนก็ได้ชิ้นหนึ่งถ้าอร่อยแล้วค่อยมาซื้อเพิ่มนะคะอันนี้รสอะไรอ่ะfromage cake น่าจะผสมชีสนะเป็นชื่อชีสนะคะอันนี้ก็เป็นขนมขึ้นชื่อของจุดแวะพักที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าทุกไอเทมนะเขาจะมีชิโรเอบินะคะก็คือกุ้งขาวหรือว่ากุ้งหวานของสาวแซ่บเนี่ยแหละเอามาทำเป็นรสชาติต่างๆของขนมนะคะเนี่ยค่ะพวกขนมกรุบกรอบต่างๆนะคะก็เป็นรสชาติเฉพาะนะคะอันนี้ข้าวเกรียบนะคะก็เป็นแบบนี้อันนี้นะคะก็เป็นสมุดโน้ตที่เขาทำเป็นของที่ระลึกนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยเป็นของช่างภาพชื่อดังนะคะต้องมาช่วงต้นเมษาเท่านั้นช่วงที่เรามาเท่านั้นถึงจะได้วิวแบบนี้นะคะจังหวัดโทยาม่าก็มีที่เที่ยวที่น่าสนใจมากมายนี่เราดูตามพวกรูปภาพเหล่านี้ได้นะคะแล้วเราก็มาตามรอยอันนี้ก็ดังนะภาพนี้หลังจากที่พวกเรามาถึงโทยามะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราเนี่ยก็ได้ออกไปเดินเล่นกันที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟโทยามะค่ะซึ่งตอนนี้ซากุระออกดอกสวยงามมากๆแล้วก็ได้ทำการสำรวจบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะต่อจากนั้นพวกเราก็เดินตรงนะคะจากสถานีรถไฟเนี่ยไปชมซากุระและร้านสตาร์บัคที่สวยที่สุดในโลกค่ะซึ่งทั้งหมดที่สาวแซ่บพูดอยู่นี้นะคะก็อยู่ในคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆสามารถย้อนไปชมคลิปกันได้นะคะหลังจากที่เราได้ชมซากุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท้องก็เริ่มร้องแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มหิวอีกครั้งเราก็เลยเดินกลับมายังสถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะหาของอร่อยรับประทานกันบริเวณสถานีรถไฟโทยามะนั่นเองซึ่งมื้อแรกของพวกเราในโทยามะจะกินอะไรก็เพื่อนๆไปชมต่อในคลิปเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นป้ายโฆษณานะคะอยู่บริเวณฟู้ดคอร์ทนะที่อยู่ใต้สถานีนะคะเขาก็จะเลื่อนโฆษณาไปแต่ละร้านภาพที่โชว์อยู่ก็เป็นร้านราเมงนะคะอันนี้ก็เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะคะเพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แบบกินอาหารใกล้เคียงกันนะโดยเฉพาะปิ้งย่างเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศเกาหลีเนาะก็มีร้านปิ้งย่างด้วยนะคะอันนี้ก็มีใช่เป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวซึ่งเขาก็มีทั้งแบบซูชิเนื้อวัวแบบปิ้งย่างนะเนี่ยจะเห็นว่าอะไรที่มันเป็นปิ้งย่างเนี่ยมันจะมีเมนูเกาหลีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็เป็นป้ายโฆษณาที่มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะนี่นะคะก็เป็นตรอกแบบนี้นะตรงนี้มาเช่ที่ขายของฝากด้านในเนี่ยก็มีร้านอาหารด้วยนะคะมีร้านขายของฝากด้วยแต่ตอนนี้ปิดแล้วส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเมนูร้านดังนะคะที่เขารวมมาไว้นะคะมีทั้งกุ้งหวานนะคะชิโรยเอบินะคะมีหนังไก่ร้านอิซากายะนะคะเป็นพวกแบบเสียบมาย่างประมาณนี้นะถ้าไม่มีไอเดียว่าจะรับประทานอะไรก็ลองมาตรงนี้ได้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นโทยามะแบล็กราเมนนะคะเป็นราเมนชื่อดังนะคะสินค้าโอท็อปของจังหวัดโทยามะนะคะจริงๆก็มีกระจายอยู่ทั่วญี่ปุ่นนะถ้าใครอยากจะลองเมื่อมาถึงโทยามะแล้วก็มาลิ้มลองกันได้นะคะส่วนนี้ก็เป็นชิโรเอบิเรียวรีนะคะก็เป็นข้าวหน้ากุ้งหวานเราเรียกกุ้งหวานเนาะหรือกุ้งขาวอันนี้ก็อร่อยมากนะคะเขาก็มีโรยไข่ฝอยนะคะนอกจากนี้นะคะถ้ามาโทยามะแล้วเนี่ยเราต้องมาลองพวกปลาดิบเนาะก็เมนูพวกซูชินะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับทะเลญี่ปุ่นนะคะก็จะมีปลาสดๆเลยนี่อย่างในภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่ชอบรับประทานพวกเมนูเส้นๆนะไม่ว่าจะเป็นราเมนโซบะอุด้งนะคะของโทยามะเขาก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็รวบรวมเอาไว้ในส่วนของด้านล่างนะคะของสถานีรถไฟโทยามะซึ่งมีชื่อเรียกว่าโทยามะมาเชนั่นเองนะคะก็มันมี2 ส่วนแล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนเนาะโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสาวแซบก็ยืนอยู่บริเวณหน้าร้านราเมงนะคะเขามีชื่อว่าเมนยะสุกุชินะคะซึ่งอยู่บริเวณสถานีรถไฟโทยามะนะตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับฟู้ดฮอลล์เนาะคล้ายๆกับฟู้ดคอร์ทเขาก็จะรวมร้านดังๆหลายๆร้านแล้วก็มีหลากหลายเมนูนะคะเผื่อว่าใครแบบไม่รู้จะรับประทานอะไรนะก็มาเดินดูได้นะคะวันนี้พวกเราก็จะมาลองราเมงกันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูต่อในร้านเลยอันนี้นะคะเป็นหน้าตาร้านแต่ก่อนไปนี่สาวแซ่บจะให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็เป็นเมนูนะคะที่จำหน่ายภายในร้านนะเบสของเขาเนี่ยก็คือเป็นมิโซะราเมงนะคะก็มีทั้งแบบธรรมดาแบบเผ็ดนะคะแบบน้ำดำก็มีนะมีโชยุด้วยนะคะมีซุปโชยุแล้วก็มีซุปน้ำดำนะคะที่เป็นไฮไลท์ของโทยามะนะก็แล้วแต่ว่าเราจะรับประทานแบบไหนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากรับประทานนะคะก็คือข้าวหน้าหมูชาชูค่ะเดี๋ยวตามสาวแซ่บไปชิมได้เลยตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็อยู่ที่ร้านราเมงนะคะมีชื่อว่าซึกุชินะคะอันนี้ก็เป็นเซตที่เขาบอกว่าขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านนะคะเขาเป็นมิโซะราเมงนะแล้วก็มากับข้าวชาชูด้งนะคะซึ่งน่ากินมากๆเลยส่วนของเพียบลุงก็คือเป็นคาไรมิโซะราเมงนะคะเป็นราเมงแบบเผ็ดเนาะก็เซตเดียวกันนะคะแล้วเราก็สั่งเกี๊ยวซ่ามาเพิ่มด้วยชิมเลยนะครับเพื่อไม่กันเสียเวลาคนเยอะมากเป็นยังไงบ้างเข้มข้นนะนะชิมเส้นมันดูแบบว่าน่าจะเข้มข้นอยู่อะถ้าเราใส่เสื้อสีขาวมาแล้วก็ไปขอผ้ากันเปื้อนเขาได้นะคะเป็นแบบกระดาษเป็นไงใช่ได้เลยอร่อยหอมมากเลยเข้มข้นเข้มข้นมันมีความแบบมิโซะแบบเข้มข้นแล้วก็ไม่เผ็ดมากเค็มไหมว่ามีถ้าเป็นมิโซะหลายๆคนอาจจะกังวลว่าแบบเค็มหรือเปล่าใช่ชิมชาชูหน่อยได้ไหมชาชูนะครับอ๋อชาชูบางไม่หนามากนุ่มหอมอร่อยทานนะได้เวลาชิมของสาวแซ่บแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่เขาขายดีอันดับหนึ่งในร้านเนาะเราก็เลยสั่งมาแต่สาวแซ่บไม่ชอบต้นหอมเลยเขาให้แบบต้นหอมมาเยอะมากนะเดี๋ยวจะเริ่มรับประทานกันแล้วอันนี้อวดชาชูนิดนึงอันนี้เป็นชาชูแผ่นบางๆนะคะของทางร้านส่วนน้ำซุปนี้แบบว่าข้นมากมากโอ๊ยซุปก็โอเคนะไม่เค็มอย่างที่คิดนะคะมันจะมีความข้นของซุปนิดนึงนะฟิลลิ่งมันจะค่อนข้างแตกต่างกับซุปกระดูกหมูเนาะอันนี้เป็นซุปมิโซะนะคะซุปถือว่ากลางๆไม่เค็มจนเกินไปแล้วก็แบบไม่มันจนเกินไปอันนี้กินกับเส้นนะคะโอเคเส้นใช้ได้แต่ของสาวแซ่บจะไม่เผ็ดนะคะทุกคนถ้าใครชอบเผ็ดเนี่ยก็ต้องสั่งแบบของเทพลุงนะเดี๋ยวมาชิมหมูชาชูดีกว่านี่นะหมูชาชูชาชูเขาอร่อยอ่ะมันมีความนุ่ม
ไม่เหนียวแต่รสชาติเนี่ยตอบซะว่าแบบเผ็ดน่าจะอร่อยกว่านะอืมเดี๋ยวแม่ขโมยของพี่อบลุงชิมหน่อยว่าอร่อยจริงไหมขอชิมหน่อยนะคะโอ้ยสั่งแบบเผ็ดเถอะแบบเผ็ดอร่อยกว่าแซ่บกว่ากันเยอะเลยทุกคนต่อมานะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูข้าวด้งนะด้งหมูนี่ให้ดูนะคะอันนี้เขามาเป็นแบบเซตนะเซตนึงประมาณ1,000 กว่าเยนแล้วเขาก็มากับซอสด้วยนะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นซอสอันนี้เขาบอกว่าให้โรยลงไปในข้าวได้อ่ะสาวแซ่บโรยแล้วกันรสชาติเหมือนรสชาติมันคือโชยุค่ะราดแล้วนะจะเริ่มจากยังไงดีเพราะว่าแบบเนื้อหมูคือแบบว่าชิ้นใหญ่มากเนี่ยจิ้มให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะหมูใหญ่หมูเยิ้มเดี๋ยวหันด้านนี้ดีกว่าด้านที่สาวแซ่บเห็นนะเนี่ยค่ะหมูแบบชาชูแบบใหญ่มากอลังมากอุ๊ยแล้วหมูเขาแยกมันมีความกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่นะสาวแซ่บชิมนะนะข้าวหน้าชาชูนี่คือที่สุดบอกเลยอร่อยมากอร่อยกว่าราเมงห่านหมูชาชูนี่คือเดอะเบสบอกเลยนะกรอบนอกนุ่มในมีความหอมและถ้าได้ราชาชูเขาไปด้วยนะทุกคนฟินาเล่มากโอเคค่ะเดี๋ยวให้สาวแซ่บไปกินก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูเกี๊ยวซ่านะคะที่เราสั่งเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะชิมให้เพื่อนๆดูนะไข่เมชาเกี๊ยวซ่าค่ะได้เวลาชิมเกี๊ยวซ่าแล้วทุกคนก็เราปรุงน้ำจิ้มเองนะคะซึ่งใส่น้ำส้มสายชูเยอะหน่อยถ้าสัดส่วนนะถ้าสูตรของสาวแซ่บนะน้ำส้มสายชู2โชยุ1และถ้าเราชอบเผ็ดเราก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปตามสัดส่วนเลยก็ได้จะเป็น1ส่วนหรือว่า2ส่วนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็โชยุ1น้ำส้มสายชู2อร่อยแน่นอนอันนี้เกี๊ยวซ่านะคะนี่สาวแซ่บก็เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มนะถ้ามากินตามร้านราเมงอะค่ะส่วนใหญ่เขาจะให้ถ้วยน้ำจิ้มเล็กๆมาแบบนี้เนาะเราก็เอามาจิ้มกินละเด้ออืมหอมน้ำมันงาอร่อยนะร้านนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะหมูไม่เหม็นที่สำคัญทอดมาหอมหอมน้ำมันงามากๆหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ